ปวดหัวค่ะยังไงมีอื่นอีกไหมปวดไหล่ขึ้นมาหัวแค่นั้นโอ้โหสบายสิครับอยากหายวางซะเลยซะนะเดี๋ยวมันจะหายให้ดูโทษครับปึ๊บปล่อยพร้อมอย่าไปห่วงมันของแค่นี้โทษดูไหล่กับหัวจะหายอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมโทษครับหายใจยาวนะฮะการรู้จักตัวเองอีกครั้งหนึ่งอย่าระแวงยังไงก็ไม่แตกหักแน่นอนแขนข้างนี้มันหักเด้อมันเคยหักมาก่อนโอ้เทพเถอยรู้จักจุดอ่อนตัวเองบอกหน่อยก็ดีฮะนั่นมันมาจากตรงนั้นแล้วมันซึมซับมาเรื่อยๆโยมเอ้ยโทษครับโทษครับกลางเต็มร้อยดูซิโทษครับเกี่ยวอะไรแถวๆนี่ยังไงปวดหัวกับไหล่ไม่น่าเกี่ยวกันเนาะร่างกายมันถึงกันหมดนะนั่งให้ตรง90องศามาแล้วไปโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกอึ๊บพอดอึ๊บนี่แน่และแล้วพระเอกของเรื่องก็มาแล้วจ้าปวดหัวไหมถามว่าปวดไหมปวดหัวนะถามว่านี่บินเหมือนนกเลยถามว่าหมดไหมหัวอะไรทั้งหัวและไหลทั้งหัวและไหลไหลโล่งแต่หัวยังตื้อตื้ออยู่เต็มศีรษะหรือเว้นว่างเอาไว้ให้โทษนี่แน่ทอดเปิดถามว่ามีอีกไหมคุณโยมนะไม่มีเลยไปบ้านเก่าแล้วภาษาสอนเกิดว่าเขาป้าบางนัดล่ะแลนเขาป้าบางนัดล่ะแลนเขาป้าบางนัดเบิ้ลเบิ้ลเลยอ้าวถามว่าดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ด่วนตอบเร็วเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเอี้ยวได้แต่เอี้ยวแขนมาอย่างนี้ไม่ได้เดิมมันเอี้ยวไม่ได้ตอนนี้เอี้ยวได้แล้วเอี้ยวมาอย่างนี้มันจะปวดแล้วมันจะขึ้นมาเองเอาว่าเดิมตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมตอนนี้โอเคมันเท้าอย่างนี้ได้พอใจไหมยังไม่พอใจใช่ไหมครับ
ยังไม่พอใจใช่ไหมตอบตรงนั้นต้องตอบเลยเวลาถามตรงคำถามยังไม่พอใจค่ะว่าไปครับความสุขอยู่ที่ความพอใจโยกเยกเล็ดเล็ดอย่าสู้ผมนะห้ามเกรงนะจ๊ะเกรงแล้วมันไม่ได้เลยโทษครับปั๊บถามว่าไปได้อย่างเท่านี้พิ่งจะสู้กันจะสู้กันเอาล่ะดูสิไปได้หรือยังได้แล้วได้แล้วพอใจยังจบขาวยังนั่นมาแค่นี้นะต่อไปก็ไปที่บ้านก็ฝึกเปรียบสนอนชัดเจนง่ายเนาะนี่แหละการแพทย์ทางออกบอกลุงบอกลุงนี่แหละคือการแพทย์ทางออกมันเจอทางตันหมดแล้วมาถึงวันนี้พลังงานตัวนี้จะช่วยได้โดยทันทีฉับพลันแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำความเข้าใจพวกเราชาวนะต้องการเหลือเกินอย่าแยกความเข้าใจเกิดขึ้นมนุษย์ไม่เข้าใจกันวันนี้ถึงแม้จะเสร็จภารกิจไปแล้วอาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวทะเลาะกันตีกันงั้นความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกเรื่องโอเคนะจงประสานความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องในการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรร่วมกันก็ต้องให้เข้าใจโอเคไหมจะไม่ทำอะไรร่วมกันก็ต้องให้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันชัดเจนนะหัดเป็นคนอย่างนี้ให้ได้นะครับฝึกลูกฝึกหลานให้ได้ทุกคนนะครับแล้วลูกหลานเราก็จะไม่ทะเลาะกันกับคนใกล้ชิดและสังคมส่วนกว้างส่วนไกลด้วยโอเคนะจบข่าวนะเอาละเอากี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับกลับคืนมาทันที70ค่ะมันต้องอย่างนั้นสิเพราะมันเรื่องของเราทันทีนะไม่ต้องคิดเลยเพราะมันสรุปได้แล้วเข้าใจมั้ยครับต้องการความว่องไวเหมือนกันคนครับสถิติร่างกาย